ทุกฝันเพื่อสังคมเป็นไปได้ในตลาดประกอบฝันเพียงคุณอายุ 15-25 ปีร่วมทีมกันอย่างน้อย3คนพร้อมโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ทำได้จริงดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ www.deksayam.com ก่อน15กุมภาพันธ์ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ทำโครงการให้เป็นจริงสอบถามเพิ่มเติมโทร02-938-3831ตลาดประกอบฝันให้โอกาสคนรุ่นใหม่ทำอะไรเพื่อคนอื่นได้ส่งโครงการเรื่องเก็บนิทานไม่ให้หายนำมาเล่าหมายให้น้องฟังนะคะผมก็เห็นเราทำงานกับการไปเล่านิทานในโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็เลยทำให้รู้ว่าเอ๊ะน้องรุ่นนี้จะไม่เคยรู้จักนิทานท้องถิ่นที่เรามีอยู่เลยซึ่งนิทานท้องถิ่นที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นนิทานที่ดีมากสอดแทรกแนวคิดได้ดีมีความคิดที่จะเอามารวบรวมทำเป็นเล่มแล้วก็ให้กับโรงเรียนเป็นสื่อการสอนต่อไปครับแล้วก็ให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาดูว่านิทานพื้นบ้านของเราประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยการอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ไทยพุทธอิสลามอะไรเงี้ยเขาอยู่กันมาได้ยังไงมาในโครงการผู้ชายรุ่นใหม่ใส่ใจเอ็ดให้ศึกษานะครับโครงการของเราทำขึ้นเพื่อรณรงค์ในเรื่องโลกติดต่อทางสัมพันธ์แล้วก็สร้างแกนนำเครือข่ายเพื่อให้ความรู้ได้เปลี่ยนความคิดเห็นในแต่ละสถาบันเพื่อเชื่อมโยงหากันเห็นว่ากลุ่มในสถานศึกษาหรือว่านักศึกษาเป็นกลุ่มที่เสี่ยงถ้าไม่กล้าแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใครจะกล้าให้ไม่กล้าตอนนี้กล้าตอนไหนโครงการของเรานะครับคือโครงการการ์ตูนแอนิเมชันสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาความคิดนะครับเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจสื่อการเรียนสนใจการเรียนเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นกว่าเก่าก็การ์ตูนแอนิเมชันนี้นะครับก็จะทำให้เด็กสนใจแล้วมันจะสร้างความสนุกสอดแทรกความคิดคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ทำให้เด็กมีความเรื่องสร้างสรรค์ครับสื่อการเรียนการสอนสมัยนี้นะครับมันไม่น่าสนใจครับก็มาจัดกลุ่มยุวชนโมรันคดีชุมชนค่ะแล้วโครงการที่ทำก็คือโครงการยุวชนโมรันคดีชุมชนบ้านสุขพัฒนาค่ะที่จังหวัดน่านเราคิดว่าเยาวชนเนี่ยมีความสามารถในการพัฒนาชุมชนของตนเองก็เลยจัดโครงการขึ้นมาแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการที่เราได้มีโอกาสไปสัมผัสในชุมชนที่มีแหล่งโบราณคดีอยู่อะค่ะแล้วก็ได้สัมผัสกับแนวคิดโบราณคดีชุมชนเราก็เลยอยากนำตรงเนี้ยมาใช้ในการทำกิจกรรมกับเยาวชนนะคะในชื่อโครงการฟื้นสื่อสารศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ศิลปะดนตรีและศิลป์อีสานค่ะเห็นความสำคัญของเยาวชนนะครับที่มีใจรักทางด้านศิลปวัฒนธรรมแต่ว่าขาดแหล่งที่จะมาเรียนรู้สื่อสารที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยจะจัดตั้งเป็นศูนย์สื่อสารและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมขึ้นมาครับภายในศูนย์ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็สื่อสารศิลปวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะความสามารถทางด้านดนตรีและก็หน้าตาศิลป์พื้นบ้านศูนย์ประสานงานนักศึกษาอาสาสมัครเพื่อสังคมในเมื่อนักศึกษาส่วนใหญ่ยังมีจิตใจดีอยากทำเพื่อสังคมและในเมื่อสังคมใกล้ๆตัวยังต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลาก็เอาสองอย่างมาเจอกันโดยรูปแบบโครงการเนี่ยพูดกลุ่มผมจะทำตัวเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อประสานงานระหว่างนักศึกษาที่ต้องการเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมกับมือที่ภายนอกหรือองค์กรสถานสงเคราะห์ข้างนอกที่ต้องการความช่วยเหลืออาสาสมัครจากอาสาสมัครแล้วก็สามารถติดต่อผ่านศูนย์ประสานงานนะครับโครงการของเราที่ทำคือโครงการอนาชีพบทเพลงเพื่อสันติภาพนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหรือว่าโครงการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อที่จะใช้สื่อของเสียงเพลงเนี่ยนั่นคือของอนาชีพซึ่งลักษณะอากาศจะเป็นลักษณะของเพลงของใจเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพโดยแรงบันดาลใจที่อยากจะทำก็เพื่อว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมทั้งนี้เพื่อให้เกิดความรักสามัคคีโดยการใช้เสียงเพลงอนาชีพครับทำโครงการนันทนาการสัมพันธ์ชุมชนก็มองเห็นที่อื่นเขาพัฒนาได้เหมือนกันนะแหล่งท่องเที่ยวนี่แหละทำไมแถวบ้านเราไม่มีการพัฒนาบ้างเลยก็เลยอยากที่จะพัฒนาก็อยากให้การท่องเที่ยวเนี่ยแก้ไขปัญหาความยากจนของหมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย5หมู่บ้านที่นั่นโครงการที่เราทำก็ละครวิทยาศาสตร์ชุมชนสร้างคนจากละครค่ะส่วนคือที่เราได้แรงบันดาลใจจะได้มาจากน้องๆ
ที่เขามาดูละครกับการเรียนคณะวิทยาศาสตร์ค่ะใช่แล้วก็อีกจุดนึงก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้จับงานละครชุมชนเยอะบ่อยเหมือนกันแล้วก็จับงานร่วมกับละครเด็กรวมทั้งได้มีโอกาสครั้งนึงก็ได้ทําละครเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็มองเห็นจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ที่สําคัญนะอะไรอย่างเงี้ยLong lạc trên mặt phẳng, sẽ được đau một lần. If you can't go around, at least try to travel.